โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ได้ก้าวข้ามผ่านการเวลาแห่งการดำรงอยู่และล่มสลายของอารยธรรมโบราณต่างๆมาแล้วมากมายแม้จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือวัฒนธรรมเพียงใดแต่ในที่สุดทุกสิ่งก็ต้องยอมแพ้ให้กับธรรมชาติหลากหลายอารยธรรมต้องเสื่อมอำนาจลงเพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างความแห้งแล้งพายุหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งอาจเรียกตามศัพท์ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ว่า climate change หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากความแปรปรวนของลักษณะอากาศและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขหรือดำรงอยู่ต่อไปได้คลิปนี้อับดุลไฮทูบชวนมาถอดบทเรียนจาก8อารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่กลับล่มสลายไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Tree Hugger มานำเสนอไปติดตามกันครับหนึ่งอารยธรรมแอนเชสทัลพูเอโบหนึ่งในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่เมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลชาวแอนเชสทรัลพูเอโบตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ชาโคแคนยอนและอุทยานแห่งชาติเมซาแวเดใกล้ๆกับที่ราบสูงโคโลราโดในปัจจุบันซึ่งสามารถพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมายในบริเวณนี้ชาวแอนเชสทรัลพูเอโบดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมและพึ่งพาพืชผลของตนเองเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดอาศัยน้ำจากแม่น้ำมีการทำชลประทานเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกและพึ่งพาน้ำฝนตามฤดูกาลอย่างไรก็ตามชาวแอนเชสทรัลพูเอโบต้องเผชิญกับความท้าทายทางธรรมชาติที่สร้างขึ้นเองกับมือเพราะมีการถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกแต่นั่นทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยลงในขณะเดียวกันสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปฤดูกาลเพาะปลูกสั้นลงและฝนตกน้อยลงเกิดไฟป่าทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงตามไปด้วยประมาณปี1225ชาวแอนเชสทรัลพูเอโบเริ่มอพยพออกจากถิ่นฐานเดิมเร่ร่อนไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ 2. อารยธรรมนครวัดเมืองพระนครหรือที่คนไทยเรามักจะเรียกติดปากกันว่านครวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทอันเลื่องลือไปทั่วโลกเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองในช่วงประมาณปี1100ถึง1200เป็นความภูมิใจของชาวกัมพูชาแต่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้ต้องล่มสลายไปในที่สุดด้วยมีส่วนสำคัญมาจากสภาพภูมิอากาศด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้รับอิทธิพลในฤดูมรสุมทำให้ต้องเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประจำทุกปีอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าประกอบกับในช่วงศตวรรษที่14เมืองพระนครต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงอย่างหนักแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดไม่สามารถผ่านน้ำเข้าสู่บารายหรือสระกักเก็บน้ำใกล้ตัวเมืองได้เพียงพอกับการใช้งานประกอบกับการศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้ในที่สุดต้องมีการย้ายเมืองหลวงไปยังพนมเปญและทิ้งร้างอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ไปในที่สุด 3. อารยธรรมนอร์สก่อนที่เกาะกรีนแลนด์จะถูกปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็งขนาดใหญ่และมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีอย่างทุกวันนี้ราวศตวรรษที่10ชาวนอร์สจากยุโรปตอนเหนือเคยอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงแห่งยุคอบอุ่นสมัยกลางที่กินเวลายาวนานหลายร้อยปีตั้งแต่ศตวรรษที่9ไปจนถึงศตวรรษที่12อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเหมาะสมกับการทำฟาร์มซึ่งชาวนอร์สก็ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำประมงอยู่หลายปีจนกระทั่งศตวรรษที่13กรีนแลนด์เริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็งน้อยหรือ Little Ice Age หรือยุคที่โลกเผชิญกับภูมิอากาศที่หนาวเย็นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลงกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนทิศทางอุณหภูมิค่อยๆลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องน้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งฤดูกาลเพาะปลูกสั้นลงสัตว์ป่าก็ละทิ้งถิ่นที่อยู่เดิมเพื่อหาสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าอารยธรรมนอร์สในกรีนแลนด์ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าอุณหภูมิที่หนาวเย็นจัดได้คุกคามวิถีชีวิตประจำวันซึ่งพึ่งพาการล่าสัตว์การทำฟาร์มและการค้าขายทำให้อารยธรรมของชาวนอร์สบนกรีนแลนด์ล่มสลายราวปี1550ชาวนอร์สละทิ้งถิ่นฐานบนกรีนแลนด์อพยพออกจากพื้นที่ไปในที่สุด 4. อารยธรรมราปานุย
อารยธรรมราปานุยหรือที่รู้จักกันในชื่อเกาะอีสเตอร์เริ่มต้นขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งในอาณาเขตของประเทศชิลีในปัจจุบันราวศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่7เกาะที่อยู่ห่างไกลแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะสังคมเกษตรกรรมมาหลายศตวรรษคาดกันว่าอาจมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 20,000 คนต่อมาในช่วงศตวรรษที่18ชาวยุโรปค้นพบที่นี่และเริ่มเข้ามาตั้งอาณานิคมในภูมิภาคอเมริกาใต้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชุมชนพื้นเมืองนักวิจัยหลายคนคาดการว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของประชากรมีส่วนทำให้อารยธรรมราปานุยล่มสลายประมาณศตวรรษที่14ยุคน้ำแข็งน้อยหรือ Little Ice Age ได้เริ่มต้นขึ้นและก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานในขณะเดียวกันดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ของเกาะก็เริ่มเสื่อมสภาพจากการเพาะปลูกมากเกินไปพืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตน้อยลงในขณะที่ความต้องการอาหารเพิ่มสูงขึ้นจากประชากรที่เพิ่มขึ้นผลที่ตามมาคือชาวเกาะต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารเป็นเวลายาวนานและล่มสลายลงก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่18 5. อารยธรรมมายาอารยธรรมมายาของชาวมายันถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลบนคาบสมุทรยูคาทันในบริเวณทวีปอเมริกากลางในปัจจุบันเป็นต้นกำเนิดของงานศิลปะสถาปัตยกรรมและตัวอักษรที่มีเอกลักษณ์ที่สุดอารยธรรมหนึ่งของโลกเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเมโสอเมริกาแต่ทว่าอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ก็ได้ล่มสลายลงนักวิชาการยังคงสงสัยมาตลอดว่าเพราะเหตุใดในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10ชาวมายันจึงทิ้งร้างพีระมิดและพระราชวังสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อันงดงามไปนักวิจัยได้ศึกษาซากฟอสซิลและหลักฐานต่างๆที่หลงเหลือไว้จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลอย่างที่เคยเป็นมาทุกปีทำให้การผลิตอาหารหยุดชะงักจนทำให้ชาวมายันต้องทิ้งร้างเมืองไปในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช950อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งมวลมนุษยชาติครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ของดินแดนเอเชียใต้บริเวณประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบันอารยธรรมนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลครอบคลุมไปถึงเมืองโบราณสำคัญอย่างฮารัปปาโมเฮนโจดาโรมีประชากรจำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกันและตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้ที่เป็นทั้งศูนย์กลางการค้าการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์มีการวางผังเมืองสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำทั้งระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและท่อระบายน้ำสาธารณะทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆตกทอดมายังปัจจุบันทั้งด้านเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุรุ่งเรืองอยู่ราว 1,000 ปีก่อนที่จะต้องเผชิญกับภัยแล้งนักวิจัยเชื่อว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งปริมาณฝนที่ตกน้อยลงรวมไปถึงพายุและภาวะน้ำท่วมตลอดจนการเกิดโรคระบาดอันเนื่องจากสัตว์ล้มตายจำนวนมากทำให้ประชากรของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มลดจำนวนลงมาตั้งแต่เมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและใช้เวลาเพียงแค่200ปีเท่านั้นชาวบ้านก็ละทิ้งถิ่นฐานที่อาศัยอยู่มานับพันปีอพยพไปทางตะวันออก 7.อารยธรรมคาโฮเกียเมืองโบราณคาโฮเกียตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐอเมริกาโดยพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่รอบๆแม่น้ำมิสซิสซิปปีมาตั้งแต่ศตวรรษที่8มีหลักฐานการสร้างเนินดินขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและปรากฏหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญในช่วงปลายศตวรรษที่10เป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมคาโฮเกียอุดมสมบูรณ์ได้รับปริมาณน้ำฝนที่มากเพียงพอต่อสังคมเกษตรกรรมทำให้ความเจริญรุ่งเรืองแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคในช่วงเวลานั้นก่อนที่ในเวลาต่อมานักวิจัยเริ่มค้นพบว่าชาวคาโฮเกียน่าจะเริ่มได้รับผลกระทบในทางลบในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องประสบกับภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลา150ปีการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกันเริ่มเกิดปัญหาและสังคมล่มสลายโดยสมบูรณ์ในปี1350นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าแม้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อารยธรรมนี้ล่มสลายไปในที่สุด 8. อารยธรรมติวานาคูในเทือกเขาแอนดิสของอเมริกาใต้ใกล้กับกรุงลาปาสเมืองหลวงของประเทศโบลิเวียในปัจจุบันเมื่อราว300ปีก่อนคริสตกาล
อาณาจักรติวานากูได้ก่อตัวขึ้นเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณวัฒนธรรมและศูนย์กลางด้านการปกครองที่มีอำนาจในยุคนั้นมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนงานฝีมือและสิ่งทออันเป็นเอกลักษณ์อาณาจักรติวานากูยังเป็นชุมชนเกษตรกรรมบนที่ราบสูงที่แม้จะคล้ายกับอารยธรรมอื่นๆในยุคนั้นที่ทำการเกษตรเป็นหลักแต่สำหรับชาวติวานากูมีความเข้มข้นและซับซ้อนมากกว่าสังเกตได้จากการทำนาแบบขั้นบันไดเพื่อจัดการน้ำและป้องกันการพังทลายของดินการประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกฝากไว้กับลมมรสุมในฤดูร้อนที่จะนำพาฝนมาให้ปัจจุบันนักวิจัยเชื่อว่าราวศตวรรษที่6ฝนที่ตกบ่อยและสภาพอากาศที่อบอุ่นได้กระตุ้นให้อารยธรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ต่อมาประมาณปีคริสต์ศักราช 1000 สภาพภูมิอากาศเริ่มไม่มั่นคงราว1ศตวรรษหรือ100ปีที่ฝนไม่ตกอย่างสม่ำเสมอเหมือนเช่นเคยทะเลสาบที่ใช้ในการชลประทานแห้งขอดการเพาะปลูกล้มเหลวราวปี 1100 บ้านเรือนและทุ่งนาขั้นบันไดของที่นี่ก็ถูกทอดทิ้งไปความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่างๆทำให้เรามักจะหลงลืมกันไปว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์โลกของเราทุกวันนี้บอบช้ำมามากแล้วจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจำกัดและการทำลายสภาพแวดล้อมด้วยน้ำมือของมนุษย์เองซึ่งเป็นไปได้ว่าธรรมชาติอาจกำลังรอวันที่จะเอาคืนเราอย่างสะสมเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับอารยธรรมโบราณในอดีตก็เป็นได้